สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับบ้านเก่าเกมมิ่งนะครับเราอยู่กันกับ Harvest Town นะกับเมื่อวานนะผมเพิ่งจะลงคลิปไปว่าเอ้ยสุขใสข่าวลือจะเป็นหมันนะครับสำหรับการอัปเดตใหญ่ของเกมนี้นะแต่ตอนนี้ที่ Official Page นะครับก็มีข่าวมาละนะอย่างอื่นอย่างแรกอ่ะตอนนี้เวอร์ชันนี้นะครับล่าสุดนะเรามีกิจกรรมตัวนี้นะครับ Harvest Cup นะทุกคนนะก็คือเหมือนเดิมครับก็เก็บเหมือนค่าประสบการณ์อะทำนั่นทำนี่เดลี่ครับเก็บก้อนหินก้อนหินเกี่ยวหญ้านะครับเพื่อได้รับถ้วยมาแล้วก็จะเพิ่มเลเวลขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีแบบให้กดรับของรางวัลนะครับแบบนี้เนาะเหมือนถ้าเติม VIP ก็ได้บรรทัดล่างนะครับของรางวัลสูงสุดก็คือตัวนี้ครับหุ่นมนุษย์ต่างดาวตัวนี้นะโอเคส่วนอันนี้ก็เป็นเหมือนของตกแต่งนะครับบางอย่างนะเหมือนมาจากนอกโลกนะครับไซเบอร์พังเขาบอกแต่ตัวเนี้ยไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญตอนนี้ก็คือทุกคนคลิกมาที่โบนัสตรงนี้ไม่มีนะครับไอปุ่ม Facebook มันหายไปไหนละออปชั่นคอมมูนิตี้โอเคครับอยู่ในออปชั่นแล้วก็คอมมูนิตี้นะทุกคนจะเห็นปุ่ม Facebook ตรงนี้นะครับถ้าเราคลิกที่ปุ่มตรงเนี้ยมันก็จะลิงก์นะครับไปที่เพจของ Harvest Town เนาะเนี่ยทุกคนนะตัวเพจของตัว Official Page นะแล้วความพิเศษก็คือตัวนี้ครับเนี่ยทุกคนจะเห็นรูปวัวอ้วนตัวนี้นะไอ้วัวอ้วนนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าตอนเนี้ยเขากำลังจะทดสอบนะครับ Harvest Town Version 2นะทุกคนนะนี่อาจจะเป็นสิ่งที่เรารอคอยนะครับ Harvest Town Version 2นะครับกำลังจะเปิดตัวในอีกเร็วๆนี้เขาบอกว่าอย่างนี้นะครับแต่สิ่งแรกนะครับที่เขาต้องการตอนนี้ก็คือต้องการผู้ร่วมทดสอบนะทุกคนนะใครอยากจะเป็นผู้ร่วมทดสอบ Harvest Town Version ใหม่นะครับเขาบอกว่าจะต้องมีเลเวลอย่างน้อย30นะทุกคนจะต้องมีเลเวลอย่างน้อย30ครับเสร็จแล้วให้ส่งข้อความครับเมสเสจไปนะครับบอกว่าเราอยากจะเข้าร่วมนะกิจกรรมนี้นะครับเขาจะเริ่มให้เราทดสอบนะวันที่19นะครับวันที่19จนถึงวันที่26ของเดือนหน้านะเดือนตุลานะครับเสร็จแล้วก็ช่วยรายงานเขาว่ามันมีบั๊กยังไงบ้างหรือว่าควรจะมีอะไรไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วเราจะได้รับรางวัลนะครับเป็นชุดกับหมวกอะไรสักอย่างอะนะแต่มันเหมาะสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้ครับแล้วอยากใครที่อยากจะได้รับค่าประสบการณ์ของHarvest Town Version 2นะทุกคนนะสิ่งที่หลายคนกำลังรอคอยนะครับวิธีการก็ง่ายมากนะทุกคนก็มาที่เพจนี้นะมาที่เพจนี้แหละทุกคนแล้วก็ข้างบนครับมันจะมีรูปเมสเสจตัวเนี้ยเห็นไหมข้อความตรงนี้ครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะแล้วก็ส่งข้อความเข้าไปหาแอดมินนะครับส่งข้อความเข้าไปหา GM นะครับโดยการพิมพ์เลเวลเราไปเราบอกว่าเราเลเวลเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใส่ ID เราลงไปนะครับซึ่ง ID ก็คือเลข13หลักนะเลข ID จะอยู่ตรงนี้นะครับเข้ามาในเซตติ้งนะจะมีรูปคนอยู่นะครับหน้าแรกเลยนะหน้าแรกเลยครับจะมีรูปคนอยู่มุมซ้ายมือนะครับคลิกขึ้นมานะทุกคนนะนี่ก็จะมีเลขยาวๆอยู่ตรงนี้ครับทั้งหมด17หลักนะเอาเลขนี้ครับแจ้งเขานะแล้วก็กับเลเวลของเรานะครับตอนนี้เราเลเวลเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะคัดคนไปร่วมทดสอบนะแล้วเขาก็จะแจ้งกลับมาครับว่าใครจะมีสิทธิ์ได้ร่วมทดสอบบ้างนะทุกคนนะโอเคอันนี้ก็คือข่าวที่มาฝากบอกกันนะครับ Harvest Town ยังไม่ตายนะทุกคนนะมันยังมีชีวิตอยู่นะโอเคงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับรอฟังข่าวดีนะทุกคนนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอเคสำหรับแฟนๆนะทุกคนนะเรายังมีความหวังนะครับเรายังมีความหวัง Thank you.